ไปด้วยอันนี้ผมใช้เครื่องตัวนี้อยู่ผ่านสัญญาณ 3G SDI แล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวนี้เลยเรคคอร์ดภาพไปด้วยนะครับเรคคอร์ดแล้วก็ส่งไปไลฟ์สตรีมนะครับส่งไปไลฟ์สตรีมเรคคอร์ดไปด้วยส่งไปไลฟ์สตรีมด้วยตัวนี้ input ของมันก็จะมี HDMI in outนะครับแล้วก็ 3G SDI in แล้วก็มี2 out นั่นก็คือมี SDI out ไว้2ชุดขณะที่ 3G SDI in HDMI out ก็ออกมันมี convert อยู่ในตัวนะครับ in SDI out SDMI ได้ in SDMI out 3G SDI ได้แตกต่างพิเศษนั่นคือมี DC in อันนี้สำหรับกองถ่ายภาพยนตร์เลยเหมาะสำหรับ outdoorสามารถที่จะเพย์เช็คไฟล์เลือกเป็นเฟรมได้จ็อกได้จ็อกแล้วก็เพย์สโลว์ได้ตั้งสปีดได้แม็กซิมัมอยู่ 32x เริ่มจาก 1:4 ไว้สำหรับเพย์เช็คไฟล์ข้ามแท็กได้นะครับก็จะมีแท็กว่าเราจะเพย์แท็กไหนซึ่งก็คือมีตัว DC in ตรงนี้นะครับกล่องนี้มันเพิ่งมานะครับของนี้มันเพิ่งมาผมก็เลยเอามาให้ดูแล้วก็ใช้ในการเรคคอร์ดตอนนี้ให้อยู่ภาพที่เราเห็นตอนนี้เป็นภาพที่ส่งไปไลฟ์สดแต่หลังจากนี้ผมจะมีเพย์แบ็กนั่นหมายถึงว่าเวลาผมไลฟ์ไปแล้วผมก็จะมาเพย์แบ็กไฟล์ที่เราไลฟ์สตรีมอันนี้ก็จะมีเพย์แบ็กด้วยและเพย์ธรรมดาก็ได้เพย์สโลว์ก็ได้นะครับเรามาดูตัวเครื่องตรงนี้ก่อนว่าทำไมมันมีคอนเนคเตอร์ด้านหลังเยอะแยะกว่ารุ่นเดิมมากนะครับรุ่นเดิมลูกค้าจะใช้ outdoor ลำบากเพราะว่าไม่มี DC in ตัวนี้จะเป็น DC in ที่เป็น4พินนั่นก็คือรับตั้งแต่12ถึง 14.8 ก็สามารถใช้ V mount ได้แล้วก็มีรีโมท9พิน9พินก็สามารถ IS422A ก็คอนโทรลจากในรถ OB หรือจะคอนโทรลพวกงานของ event หรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถสั่งตัวนี้ record แล้วก็ playback ได้ข้อดีอีกอย่างนึงของมันคือมันมี time code in outนะครับถ้าใช้ในกองถ่ายทำโคดอินเอาท์แล้วก็ซัพพอร์ตรัด 3D นะที่นิ้วผมเนี่ยซัพพอร์ตรัด 3D ละนะครับซัพพอร์ตรัด 3D เรคคอร์ดผ่านตัวฮาร์ดดิสก์ USB C ได้ถ้าใครมีฮาร์ดดิสก์ที่เป็น USB C เป็นแบบนี้นะครับ USB C ฮาร์ดดิสก์ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ Samsung Tไฟหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเรคคอร์ดได้ปกตินะครับเรคคอร์ดผ่าน USB C ได้แล้วก็ด้านหน้ามีรูเวทโฟนให้นะครับรูเวทโฟนให้เช็คเสียงหน้าจอก็จะมีเลเวลเสียงให้เราอยู่แล้วนะครับนี่เลเวลเสียงที่หน้าจอมีให้อยู่แล้วเลเวลเสียงนี่เรคคอร์ดอยู่แล้วก็มี SD card ให้2ช่องนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราแค่เรคคอร์ดแล้วก็เพลย์แบ็คก็ใช้ดีการ์ดก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้เนื้อที่เป็นโบลเลสดีๆเรคคอร์ดนานๆคุณใส่ตัวฮาร์ดดิสก์แบบนี้เข้าไปได้นะครับจะใส่1เทก็ได้500กิกก็ได้นะครับก็จะมีปุ่ม forward rewind นะครับคลิปเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเรคคอร์ดถ้าจ็อกก็อยู่ตรงนี้กดชัตเตอร์1ทีก็สามารถที่จะเพลย์สโลว์ได้นะครับเครื่องไม่ได้ใหญ่มากเครื่องก็คือเท่าเดิมทุกอย่างแต่ที่ดีก็คือมันมีออดิโอตรงนี้ให้เราเลือกด้วยว่าเราจะออดิโอออกหรือไม่ออกนะครับรีเมนนิ่งเมนูเซตอัพเหมือนเครื่องรุ่นเดิมทุกอย่างอันนี้เรามาดูสิ่งที่มันแตกต่างนั่นคือมันใช้ไฟ DC นี่แหละได้มีไทม์โค้ดแล้วก็สามารถที่จะเรคคอร์ดเข้าสู่ตัว external hard disk ที่เป็น USB C ได้เลยอันนี้ที่เราเรคคอร์ดเข้าไปที่ตัวSD card นะเราเรคคอร์ดเข้าไปที่ SD card อมรก็จะมา playback file นะครับ playback file ก็คือ play file อันนี้แหละให้ดูเดี๋ยวผมจะกด stop นะครับซึ่งกด stop เราก็กดจากปุ่มข้างหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะเห็นว่านี่ตอนนี้เครื่องเรคคอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช้ไฟจาก220ผมใช้แบตเตอรี่ V mount อันนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปก็เป็นตัว DC inSDI ก็เข้าตรงนี้แล้วก็นี่ก็ต่อจอส่วนเอาไปสตรีมมิ่งผมเอา HDMI เอาตรงนี้ไปสตรีมมิ่งนะครับอันนี้ไว้สำหรับ Payback แล้วก็ Pay File Slow Payback Check
ได้เพลย์สโลว์ได้ข้ามแท็กได้แล้วก็เรคคอร์ดได้ด้วยเรคคอร์ดก็จะเลือกได้2ฟอร์แมต MP4 S264หรือไม่ก็เลือกเป็น Prolesสี่สองสองนะครับโปรเลสสี่สองสองก็จะเป็นโปรเลสเลือกได้นะครับเป็น Apple Prolesแล้วก็มีของ Avid ด้วย NDX S264 ก็จะเลือก SDI Medium High Low เลือกได้3ระดับส่วนโปรเลสก็จะเป็นโปรเลส SQ นะครับโปรเลสก็เป็น422 10บิต422 SQ 422 LTเป็นมาตรฐานหลักแล้วก็มีมอนิเตอร์เอาท์มอนิเตอร์เอาท์ก็อยู่ตรงนี้เท่ากับว่ามันมีเอาท์ทั้ง3อันเลยนะมี SDI in อยู่ตรงเนี้ย SDI in นะครับ SDI in ที่นิ้วชี้ผมชี้อยู่เนี่ย SDI in แล้วก็มี SDI out A กับ B ตรงนี้2อัน A กับ B HDMI ก็อยู่ตรงนี้เลย in กับ out นะครับและมีมอนิเตอร์ตรงนี้ด้วยมอนิเตอร์เอาท์แล้วก็มีไทม์โค้ด in out ต่อไฟ DC ได้นะครับเครื่องก็ไม่ได้หนักมากอันนี้เรามาลองไลฟ์สตรีมนะครับผ่านเครื่องนี้และเดี๋ยวผมจะทำอะไรดูก็จะตัดผมออกไปเลยนะครับผมจะไม่มีละในนี้ผมก็จะไปทำตัวสโลว์เพย์แบ็กไฟล์ให้ดูผมกด stop record นะครับ stop record